กลับขวัญรุ่งขวัญรุ่งส่งไม้ให้ขวัญรุ่งค่ะเราศึกษาเรื่องแผนภาพโครงเรื่องแผนภาพความคิดกันไปตั้งหลายชั่วโมงแล้วลองบอกให้ชื่นใจหน่อยสิคืออะไรเป็นการเขียนเพื่อแสดงให้เห็นโครงเรื่องโดยรวมทั้งเรื่องต้องอาศัยการตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านถูกต้องไหมคะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถูกต้องรบกวนด้านขวัญรุ่งหน่อยค่ะแผนภาพโครงเรื่องนักเรียนเงยหน้าอ่านพี่ขวัญรุ่งตอบมาถูกทั้งหมดเลยนะคะอ่านค่ะไม่ต้องบันทึกค่ะนักเรียนบันทึกไปหลายครั้งแล้วไม่ต้องบันทึกเลยอ่านอย่างเดียวการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเป็นการเขียนที่แสดงให้เห็นโครงเรื่องโดยรวมทั้งเรื่องทำให้จับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านได้ดียิ่งขึ้นการเขียนแผนภาพโครงเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยถ้าใครที่เขียนได้ก็ถือว่านักเรียนจับใจความสำคัญของเรื่องได้นะคะเขาบอกว่าแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยเป็นการเขียนที่แสดงให้เห็นโครงเรื่องของเรื่องโดยรวมทั้งหมดเลยนะคะทั้งเรื่องเลยการที่นักเรียนจะสามารถอ่านหรือว่าการฟังก็ตามนักเรียนฟังใช้ทักษะการฟังนักเรียนจะสามารถจับใจความสำคัญของเรื่องได้เนี่ยหรือว่ารู้ว่าโครงเรื่องทั้งเรื่องของเรื่องที่นักเรียนอ่านหรือฟังนั้นน่ะเป็นอย่างไรเนี่ยนักเรียนก็ใช้วิธีการอะไรคะตั้งคำถามตอบคำถามก็เหมือนกับการจับใจความนั่นแหละใช่ไหมคะใช้วิธีการเขียนแผนภาพโครงเรื่องผ่านไหมผ่านจะเขียนแผนภาพโครงเรื่องได้ก็ต่อเมื่อนักเรียนตั้งคำถามเป็นใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรผลเป็นอย่างไรหรือว่าเพราะอะไรนักเรียนก็สามารถเขียนแผนภาพโครงเรื่องได้โดยนำอะไรคะนำอะไรเหมือนกับวิธีการจับใจความใช่ไหมลืมหรือยังลืมผ่านไหมผ่านไหมนี่คือความหมายของแผนภาพโครงเรื่องและวิธีการเขียนแผนภาพโครงเรื่องรวมกันไปเลยนะคะอ่านค่ะอ่านการเขียนแผนภาพความคิดคือการถ่ายทอดความคิดการเขียนแผนภาพความคิดก็คือการถ่ายทอดความคิดนักเรียนคิดอะไรล่ะนักเรียนอ่านอะไรแล้วคิดอย่างไรกับเรื่องที่นักเรียนอ่านนักเรียนฟังอะไรนักเรียนคิดอย่างไรกับเรื่องที่นักเรียนฟังนักเรียนก็จัดลำดับความคิดแล้วก็ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของการเขียนเขียนเป็นแผนภาพความคิดอ่านต่อค่ะหรือข้อมูลต่างดังนั้นการเขียนแผนภาพความคิดก็คือการถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูลต่างๆออกมาในรูปของแผนผังเพื่อแสดงคำข้อความหรือแนวคิดของผู้เขียนนั่นเองนะคะผ่านไหมผ่านหรือไม่ผ่านบางครั้งก็อาจแสดงเป็นคำบางครั้งก็อาจจะแสดงในรูปของข้อความผ่านได้ไหมผ่านได้หรือไม่ได้ความหมายของแผนภาพโครงเรื่องแผนภาพความคิดก็คงจะมีเพียงเท่านี้คุณครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เดิมไปดูประโยชน์ของแผนภาพโครงเรื่องไม่ต้องบันทึกใดๆทั้งสิ้นลองช่วยกันบอกสิประโยชน์ของแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างประโยชน์
อย่างเคียนูมาเล่าเรื่องแจ็คผู้ฆ่ายักษ์เมื่อสักครู่เนี่ยนักเรียนได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์ฟังแล้วรู้เรื่องถ้าเอาไปเขียนลำดับความคิดของตัวเองในรูปของแผนภาพโครงเรื่องหรือว่าแผนภาพความคิดนักเรียนก็จะยิ่งได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ยังไงล่ะฟังแล้วไม่ฟังเลยฟังแล้วเอามาเขียนถ่ายทอดความคิดที่นักเรียนคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังอาจจะเขียนในรูปแบบของคำหรือว่าข้อความก็ได้อาจจะเขียนในรูปแบบของแผนภาพโครงเรื่องตามลำดับเหตุการณ์จากสิ่งที่นักเรียนฟังยกตัวอย่างเช่นนักเรียนฟังนิทานและนักเรียนเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่องไว้นักเรียนได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์จากการเขียนแผนภาพโครงเรื่องไหมได้ยังไงได้ยังไงคะเอาลองคิดไม่ต้องอ่านตามตัวหนังสือของคุณครูนักเรียนคิดเองสิได้ประโยชน์ไหมการที่นักเรียนอ่านสมมติอ่านก็ได้อ่านนิทานเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วคุณครูบอกนักเรียนไปเขียนแผนภาพโครงเรื่องมาสินักเรียนอ่านแล้วนักเรียนได้อะไรนักเรียนตอบคุณครูหน่อยสินักเรียนได้ประโยชน์อะไรคะจากการเขียนแผนภาพโครงเรื่องอนรินบอกว่าอะไรนะคะได้ความรู้ได้รับรู้เรื่องราวที่เราเป็นคนอ่านหรือฟังนั่นเองใช่ไหมคะปรบมือดังๆให้อนรินหน่อยค่ะประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนโดยตรงก็คืออะไรบ้างอ่านค่ะประโยชน์ของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดคือนักเรียนอ่านอะไรก็ตามฟังอะไรก็ตามแล้วเนี่ยนักเรียนสามารถเขียนแผนภาพโครงเรื่องได้ในเรื่องนี้สมมุติเป็นนิทานเรื่องหนึ่งเรื่องกระต่ายกับเต่านักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกระต่ายกับเต่านักเรียนฟังแล้วนักเรียนอ่านแล้วเนี่ยนักเรียนเข้าใจเรื่องเลยนักเรียนสามารถเขียนแผนภาพโครงเรื่องได้นักเรียนก็ได้ประโยชน์จากการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะคะคือทำให้เรารับรู้เรื่องได้เร็วขึ้นตรวจสอบความรู้ของตัวเองได้ด้วยนะคะรับรู้เรื่องราวอย่างเป็นระบบไปตามลำดับขั้นตอนใช่ไหมคะเอามาถ่ายทอดให้น้องๆฟังได้เอามาถ่ายทอดให้เพื่อนๆฟังได้เหมือนกับที่เคียนูออกมาถ่ายทอดนิทานเรื่องหนึ่งให้นักเรียนฟังได้ต้องรู้เรื่องก่อนไหมถึงจะเล่าให้คนอื่นฟังได้ต้องรู้เรื่องก่อนถ้านักเรียนไม่รู้เรื่องตลอดจัดลำดับจัดลำดับความคิดอย่างเป็นระบบไม่ได้เอามาถ่ายทอดได้ไหมอักเราได้ไหมคะไม่ได้แน่นอนเพราะนั้นนี่คือประโยชน์ของแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดสองข้อเท่านั้นเองมีอีกไหมมีไหนใครได้อีกยกมือแผนภาพโครงเรื่องแผนภาพความคิดใช้ในขั้นตอนของการสรุปความรู้ได้ไหมได้หรือไม่ได้เช่นนักเรียนเรียนเรื่องอะไรล่ะการแบ่งประเภทหรือว่าชนิดของสัตว์ต่างๆใช่ไหมคะนักเรียนเรียนวิทยาศาสตร์มานักเรียนจัดความคิดของนักเรียนให้เป็นระบบแล้วก็สรุปความคิดออกมาได้ไหมได้หรือไม่ได้ได้สรุปยังไงเราสัตว์ชนิดต่างๆเป็นหัวข้อใหญ่เลยเขียนเป็นแผนภาพความคิดได้ไหมได้แล้วนักเรียนก็แตกออกไปเป็นหัวข้อรองจัดระบบจัดลำดับความคิดเลยใช่ไหมคะสามารถใช้แผนภาพความคิดได้ไหมได้เพราะนั้นประโยชน์ล่ะก็จะช่วยให้นักเรียนสามารถโอ้โหไปข้างจอแล้ววันนี้ดื้อ เดี๋ยวต้องสอนหน่อยได้ไหมวันนี้พี่แผนภาพโครงเรื่องแผนภาพความคิดของคุณครูดื้อแล้วเอามาแล้วมาแล้วช่วยให้สรุปเรื่องได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนตามหน่อยตามหน่อยจริงหรือไม่จริงจริงแทนที่นักเรียนจะอุ้ยไปลอกทุกตัวอักษรเลยอ่านแล้วไปลอกมาไปนั่งท่องจำทำไงดีก็สรุปความคิดออกมาเป็น
ระบบเลยเป็นข้อๆก็ได้ใช่ไหมคะเป็นแผนภาพใช่ไหมคะแผนภาพความคิดเอาเรื่องอะไรล่ะลำดับต่อไปเขาว่าอะไรก็เป็นหัวข้อรองไปเช่นสัตว์ชนิดต่างๆแบ่งเป็นอะไรบ้างนะสัตว์อะไรสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกสมมติสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกเป็นหัวข้อรองแล้วใช่ไหมคะสัตว์ต่างๆก็แบ่งเป็นตั้งหลายชนิดมีอะไรบ้างหนึ่งสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกนักเรียนก็แตกครึ่งน้ำครึ่งบกมีอะไรบ้างล่ะจระเข้จิงจกตุ๊กแกมีไหมไม่ใช่เราก็จัดระบบได้แล้วเราก็คิดได้แล้วสัตว์เลื้อยคลานมีอะไรบ้างจระเข้อะไรอีกเต่าอะไรคะได้ไหมถ้านักเรียนได้ก็แสดงว่านักเรียนสรุปเรื่องได้ไหมได้ต่อไปสัตว์อะไรอีกโอ้นักเรียนก็แตกไปหัวข้อรองแล้วก็หัวข้อย่อยออกไปอีกเพราะนั้นนักเรียนเขียนได้นักเรียนก็สามารถสรุปเรื่องได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วก็คือประโยชน์ในข้อที่3ข้อที่4ช่วยในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคุณครูอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มที่1เป็นแม่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจ้ากลุ่มที่2เป็นอะไรสัตว์จำพวกอะไรปลาเอ๊ะแน่ใจหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวคุณครูวิทยาศาสตร์เอาคะแนนคืนนะคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยเอ๊ะแบ่งประเภทถูกมั้ยเนี่ยไม่รู้แหละแบ่งไปแล้วใช่ไหมคะสมมุติแบ่งเป็น4กลุ่มคุณครูสมมุตินะเรื่องจริงเป็นไงไม่รู้เรียนมาแล้วนี่นักเรียนต้องรู้อยู่กับตัวเองนะคะสมมุติแบ่งเป็น4กลุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มก็สามารถนำของตัวเองไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มที่2กลุ่มที่1ก็ไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มที่2นี่เราได้มาแค่นี้นะเธอได้อะไรบ้างใช่ไหมคะสิ่งที่เธอเขียนมาเนี่ยแผนภาพความคิดแผนภาพโครงเรื่องเธอมีอะไรบ้างเอามาแลกเปลี่ยนกันได้ไหมได้ไหมคะได้เราว่าตรงนี้มันต้องเพิ่มอีกนะอะไรก็ว่าไปนี่ก็คือประโยชน์ในข้อที่4ส่วนข้อที่5ช่วยพัฒนาทักษะการอ่านการพูดและการเขียนพอนักเรียนสามารถรู้เรื่องได้ตลอดแล้วจากการเขียนแผนภาพความคิดแผนภาพโครงเรื่องอะไรคะจัดความรู้ของนักเรียนอย่างเป็นระบบสามารถสรุปเรื่องได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนได้ความรู้เพิ่มเติมมาการเขียนของนักเรียนสามารถเอามาพูดได้ไหมได้นักเรียนอาจจะมานำเสนอหรือว่าถ่ายทอดความรู้ของนักเรียนให้เพื่อนๆฟังก็เป็นการช่วยพัฒนาทั้งทักษะการพูดและการเขียนพัฒนายังไงล่ะก็ทำให้นักเรียนเป็นคนที่มีความรู้แน่นอยู่ในตัวไหนใครความรู้ไม่แน่นบ้างเราไปเขียนแผนภาพโครงเรื่องแผนภาพความคิดในเรื่องที่นักเรียนฟังหรืออ่านนะคะไม่ว่าเรื่องใดก็ตามวิชาใดก็ตามเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะคะนักเรียนก็เอาสิ่งที่นักเรียนเขียนนั่นแหละมาฝึกพูดนะคะฝึกเขียนด้วยฝึกพูดด้วยนักเรียนก็จะเป็นคนที่มีความรู้อัดแน่นอยู่ในตัวความรู้นี่อัดไม่เป็นไรนะแต่อย่างอื่นอัดแล้วไม่ดีใช่ไหมความอ้วนเนี่ยอัดเอาไว้ไม่ดีใช่ไหมแต่ความรู้นี่อัดไว้ยิ่งมากยิ่งดีนักเรียนก็สามารถถ่ายทอดได้เป็นอย่างดีนี่ก็คือประโยชน์ของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดนั่งจ้องกันตาบ้องแบ้วเลยเนี่ยมีใครสงสัยบ้างยกมือไม่มีนะคะวันนี้ตั้งใจเรียนดีมากเอาผ่าน5ข้อไหนใครสงสัยข้อไหนว่าประโยชน์นี้5ข้อหนูไม่เห็นด้วยมีไหมไม่มีนะคะนักเรียนปลายทางเสียดายนักเรียนยื่นหน้าออกมานอกจอตอบคุณครูไม่ได้ซะด้วยสิใช่ไหมถามคุณครูปลายทางกันแล้วกันนะคะไปดูรูปแบบแผนภาพโครงเรื่องที่เราศึกษาไปแล้วมีอะไรบ้างแผนภาพโครงเรื่องนะคะ